เมียปล่อยโฮแต่งงานมา8ปีผัวหาเงินจ่ายหนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครทำหน้าชาเมียระบายแต่งงานกันมา8ปีสามีทำงานหนักหาเงินใช้หนี้ก้อนโตทุกเดือนเพิ่งรู้ต้นเหตุคือใครถึงกับปล่อยโฮเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อภรรยาคนหนึ่งอัดคลิปวิดีโอระบายความอัดอั้นในใจพร้อมร้องไห้อย่างหนักด้วยความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งหลังจากแต่งงานกับสามีมา8ปีเพิ่งรู้ว่าหนี้ที่สามีต้องจ่ายหนี้ก้อนโตทุกๆเดือนมีต้นเหตุมาจากตัวเองจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยภรรยาระบายความอัดอั้นของเธอขณะที่ขับรถไปด้วยว่าเธอกับสามีแต่งงานกันมา8ปีแล้วเธอเห็นสามีแบ่งเงินจำนวนมากที่ได้รับจากเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ทุกเดือนไม่เพียงแต่หนี้ของเขาเองแต่เขายังจ่ายหนี้ให้พ่อกับแม่ของเขาด้วยซึ่งทำให้เธอสงสัยว่าครอบครัวของเขาจะมีหนี้สินอะไรมากมายถึงขนาดนั้นทั้งที่ครอบครัวเขาก็ดูใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซื้อของราคาแพงภาพประกอบตอนแรกสามีไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้เธอจะถามเขาไปกี่ครั้งเพราะกลัวจะกระทบทั้งสองครอบครัวจนในที่สุดเขายอมเปิดปากบอกความจริงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ทำเอาเธอช็อกจนหน้าชาสามีเล่าว่าต้นเหตุของหนี้สินทั้งหมดเกิดจากงานแต่งงานของทั้งคู่พ่อแม่ของเธอได้เรียกค่าสินสอดประมาณ 300,000 หยวนหรือราว 1.5 ล้านบาทในขณะเดียวกันในตอนนั้นเธอคิดว่าเลข3มันดูเป็นเลขไม่มงคลกลัวจะไม่เจริญรุ่งเรืองเธอจึงขอเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 680,000 หยวนหรือราว 3.5 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าครอบครัวสามีหาเงินมาได้ไม่ได้เดือดร้อนภาพประกอบทว่าเธอคิดผิดอย่างมหันต์ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ครอบครัวของสามีเธอไม่สามารถหาเงินจำนวนนั้นมาได้แต่พ่อและแม่ของสามีเห็นว่าลูกชายของพวกเขาและเธอรักกันจริงจึงไปหยิบเงินก้อนนั้นมาจากบรรดาญาติของพวกเขาและนั่นเป็นที่มาของหนี้จำนวนมากที่สามีของเธอยังคงต้องหามาชดใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ภาพประกอบอย่างไรก็ตามภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าครอบครัวสามีคุณเป็นคนดีมากโปรดเคารพและปฏิบัติต่อพวกเขาให้ดีถ้าพ่อแม่ของเธอให้สินสอดคืนมาครึ่งหนึ่งเรื่องคงไม่จบลงน่าเศร้าแบบนี้นอกจากนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า 680,000 หยวนไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆแต่พ่อแม่สามียอมตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วแอบกู้เงินเพื่อความสุขของลูกของพวกเขาหลังจากชำระหนี้มา8ปีพวกเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำเพราะไม่อยากให้คุณโดนกดดันเปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเปิดเซฟธีรรัตน์สถานะโสดมีทรัพย์สิน43ล้านปืน4กระบอกเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกระเป๋าแบรนด์เนมเพียบพระและสร้อยคอทองคำเมื่อวันที่6ตุลาคม66ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม66มีบุคคลที่น่าสนใจคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานภาพโสดพร้อมระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,876,532 บาทประกอบด้วยเงินสด 200,000 บาทเงินฝากจำนวน9บัญชี 18,983,932 บาทเงินลงทุนในกองทุน4แห่ง 4,258,776 บาทที่ดิน2แปลงที่ลาดกระบังกทม.
3,210,000 บาทรถยนต์2 คัน8 ล้านบาทสิทธิและสัมปทาน5,949,722 บาทขณะที่ทรัพย์สินอื่นแจ้งไว้10 รายการมูลค่ารวม3,282,000 บาทได้แก่นาฬิกา6 เรือนอาวุธปืน4 กระบอกกระเป๋าแอร์เมส1 ใบกระเป๋าหลุยวิกตอง7 ใบกระเป๋าชาแนล6 ใบกระเป๋าโกย่า2 ใบกระเป๋าพราด้า2 ใบพระและสร้อยคอทองคำ4 รายการรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมเลี่ยมทอง1 องค์เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน1 รายการมูลค่า1 ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 463,759 บาท ไม่ธรรมดาชัยชนะสสปชปรวยอู้ฟู่173ล้านสะสมปืนที่ดินบ้านคอนโดอื้อปปชเปิดบัญชีทรัพย์สินชัยชนะสสเมืองคอนประชาธิปัตย์อู้ฟู่173ล้านปืน7 กระบอกที่ดินรวม26แปลงบ้านคอนโด11หลังเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2566แจ้งสถานะสมรสกับบนสชตาลักษณ์วรพงศ์โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น173,592,108.15 บาทประกอบด้วยเงินฝาก3 บัญชีจำนวน 3,662.61 ของคู่สมรสจำนวน13 บัญชีจำนวน 5,761,245.30 บาทเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆของนายชัยชนะ 100,000 บาทของคู่สมรส 15,667,068.24 บาทโฉนดที่ดินรวม26แปลงเป็นของนายชัยชนะ15แปลงมูลค่า 23,713,400 บาทคู่สมรส11แปลงมูลค่า 49,432,540 บาทอยู่ที่จนครศรีธรรมราชและกทม.นอกจากนั้นยังมีบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์ทั้งที่จนครศรีธรรมราชและกทม.ของนายชัยชนะและคู่สมรสรวม11หลังมูลค่ารวม 28,989,460 บาทรถยนต์3คันจำนวน 4,045,432 บาทนอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีอาวุธปืนยาวลูกซองขนาด12จำนวน1 กระบอกอาวุธปืนยาวชนิดเดียวลูกซองขนาด12จำนวน1 กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ9 มิลลิเมตร1 กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาดลูกโม่ขนาด 0.357 จำนวน1 กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติพร้อมลูกกระโดด1 กระบอกอาวุธปืนยาวขนาดเดียวไรเฟิล1 กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9 มิลลิเมตร1 กระบอกโดยแจ้งว่าหนี้สิน69,042,388.25 บาท